นี่คือเขียงของเราเขียงของเรานะก็คือว่าเราจะทานส้มสายชูอสรลงไปพอเราอ่านมานะมันก็จะไม่ขึ้นลาจริงๆมันก็แต่ถ้าพอเราใช้งานแล้วเราก็ลางเราก็ทาซ้ำอีกอ่ะเนี่ยคือน้ำส้มสายชูของเราบางทีเราก็ไม่ชอบอะไรประมาณนี้นะถึงว่าจะเป็นเจ้านายอะไรแบบนี้นะหมายถึงว่ายังไงไม่เชิงประมาณว่ามันเป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวไงเดี๋ยวว่าจะเดือดร้อนอะไรประมาณนี้ต้องเล่าเรื่องธนาคารอมสินให้ฟังไหมต้องเล่าไหมเดี๋ยวว่าจะคลางแคลงใจว่าทำไมถึงทำพฤติกรรมแบบนั้นฮะไม่ต้องเล่าหรอกไม่ดีเท่าไหร่อย่าไปเล่าเลยเราเป็นอย่างนี้ด้วยจริงๆเนี่ยนะมันก็คือทรัพย์สินของในหลวงใช่ไหมล่ะไอ้พวกเนี้ยมันก็เหมือนแบบถนนสะพานอะไรแบบนี้ใช่ไหมถ้ากำหนดมาว่ากฎหมายในหลวงเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาถ้าประชาชนบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแบบนี้ใช่ไหมก็คือประชาชนที่พูดขึ้นมาว่าเป็นเสื้อสีแดงใช่ไหมใช่ไหมล่ะเพราะว่าด้วยความที่ไม่เข้าใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็คัดค้านในเรื่องการออกกฎอะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นมาแต่แบบว่าก็ยังเหมือนกับว่าไอ้ตัวเรานะถ้าถามเราเราค่อนข้างด้วยว่าเราก็อยากจะทำอ่ะเออพูดตรงๆบอกว่าถ้าเราเป็นคุณทักษิณเราก็อยากทำนะเราก็ไม่อยากเห็นใครแกล้งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมหรือว่าไปแกล้งคนอื่นเราก็ไม่อยากทำประมาณนี้นะเราก็เข้าข้างประมาณนี้แต่ถ้ามันมีผลกระทบหรือเปล่าใช่ไหมล่ะหมายถึงว่าถ้ามันมีผลกระทบนี่ในตัวแทนว่าถ้าฉันเป็นจริงๆอะนะเป็นในหลวงแหละฉันก็บอกว่าถ้ามีผลกระทบขาดทุนไม่เอาฉันตัดออกไปเลยแล้วก็ต้องพ่วงไปว่าอย่าไว้ใจแค่นั้นเองประมาณนั้นแหละประมาณนี้นะจะคิดเหมือนฉันไหมฉันทาเครื่องชาฆ่าเชื้อแบคทีเรียฉันเป็นคนที่กินน้อยใช้น้อยอ่ะฉันเหมือนกับว่ามันแสดงให้เห็นว่าฉันไม่จำเป็นต้องโกงเงินด้วยไงเข้าใจปะล่ะหมายถึงว่าฉันไม่จำเป็นต้องคดโกงใครเพราะฉันกินน้อยแล้วฉันก็ประหยัดไม่ทะเยอทะยานมากแต่ถ้าวันนึงมันจะมีมันก็มีไงแล้วประมาณเนี้ยเข้าใจปะล่ะฉันไม่ค่อยได้ทำหรอกโดยมากนะฉันอยู่แต่บ้านไอ้คนทำก็ไม่ให้ฉันก็ไม่ค่อยใช้คือฉันยังสำนึกได้บุญคุณเลยนะว่าอยู่เนี่ยที่นะเป็นของยศสมเขายังให้อยู่ให้กินนะฉันคิดแบบนี้ว่าพูดคนอื่นเขาอาจจะกลัวเดือดร้อนได้ประมาณนี้แต่เหมือนกับว่าเขาไม่เคยมาแกล้งมาอะไรนะไม่นะไม่เคยมาว่าไม่เคยแม้แล้วลูกชายเขาก็เหมือนเล่นการเมืองอ่ะเป็นเกี่ยวกับการเมืองอะไรประมาณนี้นะประมาณนั้นนะมีเรื่องอะไรเล่าให้ฟังอีกป่ะไม่มีหรอกลุงเราอยู่ได้นะพอดีว่าไอ้น้ำส้มสายชูของอสรมันฆ่าเชื้อบักเตอรีได้ในเขียงนี่แหละถ้าเกิดว่ามันขึ้นเป็นดวงดวงนะถ้าทาเจ้านี่ก็จะไม่ขึ้นประมาณนี้นะแบบนี้ก็ใช้เจ้านี่ก็คือที่ไดโซอ่ะมันเอาไว้ล้างเล่นได้อะไรแบบนี้นะคือของมันไม่ค่อยดีมันจะกรอบกรอบบานๆพอเวลาล้างหนักๆเข้ามันก็จะไม่ดีแต่มันจะมีตัวนึงเป็นสีขาวที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ท่าพระชั้นใต้ดินจะราคา60 บาทประมาณนี้นะไม่แน่ใจไอ้คิดว่าตัวนั้นมันจะขจัดเศษได้แล้วตัวขนแปะจะเป็นสีขาวประมาณนี้นะเจ็บปะล่ะไม่มีอะไรหรอกฉันก็เสียใจเป็นประมาณนี้นะไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวฉันต้องทาให้ทั่วตัวเขียงเนี้ยด้านนึงแล้วนะแล้วก็ต้องทาด้านหลังเพื่อไม่ให้มันเกิดดวงขึ้นมานะมันก็ใช้ได้อ่ะจริงๆอ่ะอย่างน้ำส้มสายชูมันมีฤทธิ์ทางลองอ่านดูตัวผลิตภัณฑ์อ่ะนะฉันบางทีฉันนั่งถ่ายรูปฉันก็คิดเนี่ยว่าเอถ้าถ่ายผลิตภัณฑ์แกมันเหมือนทำจนมันชินไปแล้วนะเหมือนฉันรับทราบมาอย่างนึงจากหูทิพย์ของฉันว่าจากหูของฉันแล้วว่าถ้าด็อกเตอร์ถ้ามีการศึกษาเนี่ยจะทำทุกอย่างด้วยความรักถ้ารักเมื่อไหร่คือจบฉันรู้ว่าฉันรักแห่งจบเนี่ยที่ทำฉันเกิดความรักขึ้นมาว่าเออถ่ายรูปมันทำให้เราสังเกตอะไรแบบสิ่งต่างๆรอบตัวได้เกิดจากคนสายตาสั้นเราไม่อยากพูดอะไรประมาณนี้